ในอดีตที่ผ่านมาปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการน้ำรวมทั้งการเกษตรการท่องเที่ยวรวมทั้งสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนและโอกาสของการเกิดน้ำท่วมในอนาคตกรมลดโลกร้อนจึงได้จัดทำข้อมูลการคาดการแนวโน้มการเกิดน้ำท่วมในช่วง10ปีข้างหน้าโดยวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ2กรณีได้แก่กรณีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับปานกลางหมายถึงสถานการณ์สมมุติที่โลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีพ.ศ. 2643ใกล้เคียงกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7 องศาเซลเซียสในช่วงปีพ.ศ. 2624ถึง2643และกรณีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงหมายถึงสถานการณ์สมมุติที่โลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีพ.ศ. 2643เพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเปรียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4 องศาเซลเซียสในช่วงปีพ.ศ. 2624ถึง2643นั่นเองพบว่า10จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงในช่วง10ปีข้างหน้าทั้ง2กรณีส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะเป็นจังหวัดอะไรบ้างนั้นไปดูกันโดย10จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงในช่วง10ปีข้างหน้ากรณีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับปานกลางกรณีอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้น 2.7 องศาเซลเซียสได้แก่1ตาก2หนองคาย3บึงกาฬ4น่าน5แม่ฮ่องสอน6พะเยา7แพร่8ตราด9เชียงใหม่10นครพนมท่านที่อยู่ใน10จังหวัดนี้และที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงต้องเตรียมตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกันน้ำท่วมรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและป้องกันความเสี่ยงอื่นๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนท่านที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเวลานี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เริ่มขึ้นแล้วและเราก็คงได้เห็นถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติกันมาบ้างซึ่งผลกระทบเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วมาดู10จังหวัดน้ำท่วมรุนแรงถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้น 4.4 องศาเซลเซียสทุกท่านคิดว่าเป็นจังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์มาได้เลยแล้วไปรอฟังคำตอบในคลิปหน้ากัน